ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการสุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตครับที่นี่ทาง Voice TV นะครับเรื่องของการยุบพรรคการเมืองเป็นเรื่องซึ่งสำคัญในช่วงนี้นะฮะเพราะว่าทสช.เนี่ยขึ้นเขียงอยู่นะครับขึ้นเขียงอยู่แล้วก็ทำให้ผมนึกย้อนกลับไปถึงในอดีตแต่เวลาผมจัดรายการในวันนี้ผมต้องบอกหมอเลียบก่อนว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยสมัยที่หมอเลียบเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยเนี่ยครับสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเพราะว่าในสมัยนั้นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในยุคของพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินเนี่ยที่ยุบพรรคไทยรักไทยในวันที่30พฤษภาคมปี2550เนี่ยตอนนั้นเนี่ยประชาชนแล้วก็นักวิชาการแล้วก็สื่อสามารถวิจารณ์ได้ใช่คือตอนนั้นผมก็ไม่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะฮะผมตอนนั้นคุณปลื้มจัดรายการแล้วด้วยผมจัดรายการนะฮะแล้วผมก็ซัดศาลรัฐธรรมนูญเต็มๆนะครับว่าสิ่งที่ได้ทำไปเนี่ยมันจะสร้างปัญหาทางการเมืองเยอะแยะตามมาใช่ฮะแล้วแท้จริงแล้วเนี่ยกรรมการบริหารทั้ง111คนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแม้กระทั่งท่านพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลเนี่ยซึ่งในรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้หมอเลียพูดนะแต่ผมขออารัมภบทกันได้ครับขอบรรยายนิดนึง แม้กระทั่งพลเอกธรรมรักษ์เนี่ยซึ่งถูกกล่าวหาว่าไปมีส่วนร่วมในการจ้างพรรคเล็กให้ลงเนี่ยถึงเวลาแกก็ไม่ผิดคือมันมีคำนิยามจากอีกศาลนึงหลังจากนั้นเนี่ยผ่านมาหลายปีว่าพลเอกธรรมรักษ์ไม่ผิดไม่ได้จ้างพรรคเล็กไม่ได้ทำอะไรเลยใช่นะแม้กระทั่งถูกเซตอัพด้วยซ้ำไปนะฮะโอเคแต่ว่ายุบไปแล้วเรียบร้อยไทยรักไทยใช่ไม่มีใครผิดเลยไม่มีใครต้องรับผิดชอบไม่มีใครต้องรับผิดชอบไม่มีใครเยียวยานะฮะเหมือนกับว่าเขาทำความชั่วร้ายกับประเทศชาติซึ่งไม่ได้ทำความชั่วร้ายกับประเทศชาติเลยเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่เข้ามาเนี่ยสำหรับผมเนี่ย original sin เนี่ยคือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในห้วงเวลานั้นนั่นแหละโอเคคราวนี้หมอเลียบนิดเดียวแค่นั้นไม่พอครับวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2551เมื่อมีพันธมิตรชุมนุมใช่ซึ่งไม่ได้เป็นวีระบุรุษประชาธิปไตยอะไรอย่างที่ดร.เอกเหล่าธรรมทัตเข้าใจผิดเนี่ยนะฮะครับพันธมิตรชุมนุมที่ทำเนียบชุมนุมที่สนามบินสุวรรณภูมิศาลรัฐธรรมนูญอย่างรวดเร็วจัดหนักยุบพรรคการเมืองไป3พรรคในบ่ายวันเดียวเนี่ยนะฮะวันที่3ธันวาคมเนี่ยบูมเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลใช่ครับโศกนาฏกรรมทางการเมืองที่มาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยทั้งปี51นะฮะและปี50เนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีวันลืมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมไม่อยากจะเริ่มพูดถึงศาลรัฐธรรมนูญและสิ่งที่เขาจะทำเพราะว่ามันเจ็บปวดครับผมรู้สึกว่าคุณเอาสิทธิ์อะไรมายุบพรรคการเมืองซึ่งประชาชนเขานิยมชมชอบตั้งแต่สมัยนั้นครับไม่อยากจะคุยเรื่องทสช.นะซึ่งมันเป็นอีกประเด็นนึงแต่ว่าก็หมอเลียบว่ายังไงฮะเรื่องยุบพรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ทำกันมาหลายรอบคือจริงๆวันที่3ธันวาคม2551เนี่ยมันมีเกร็ดนิดนึงคือคุณบรรหารศิลปะอาชาซึ่งตอนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยก็เตรียมการนะฮะตอนเช้าวันที่3เนี่ยก็ตั้งใจว่าจะบ่ายจะเข้าไปเพื่อจะชี้แจงข้อมูลต่างๆของพรรคชาติไทยเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาไปกินข้าวพอบ่ายกลับมาอ่านยุบพรรคทันทียังไม่ได้ทันชี้แจงชี้แจงเลยคือสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่รู้ว่าทำไมเขาเรียกว่าพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยเพราะว่ามันเคยชื่อพรรคชาติไทยใช่สมัยที่คุณบรรหารยังอยู่คุณบรรหารไม่ได้มีโอกาสชี้แจงไม่มีโอกาสชี้แจงและแกก็เซ็งอ่ะในมุมนึงก็คือว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ทำไมมันเร็วขนาดนั้นแล้วนอกจากนั้นในปี51เหมือนกันศาลรัฐธรรมนูญก็เคยชี้ว่าคุณสมัครสุนทรเวชทำผิดกฎหมายเพราะว่าไปรับจ้างออกรายการที่ว่าทำอาหารชิมไปบ่นไปชิมไปบ่นไปโดยเปิดพุทธจนานุกรมว่าการเป็นรับจ้างนี่คืออะไรโดยข้อกฎหมายไม่ได้มีอะไรชัดเจนแต่ไปเปิดพุทธจนานุกรมเอาอันนี้ต้องทบทวนความจำนั่นสำหรับประชาชนที่ไม่รู้ถึงผลงานของศาลรัฐธรรมนูญว่าทำไมสิ่งที่เราได้พูดเนี่ยมันพูดด้วยความเจ็บปวดก็คือว่าคุณสมัครเนี่ยนะเขาชนะการเลือกตั้งใช่เสร็จแล้วเขาเป็นนายกครับเขาจัดรายการทีวีชิมไปบ่นไปครับแล้วเขารับรายได้นิดนึงรับรายได้เป็นเหมือนเบี้ยเลี้ยงอ่ะนะฮะนิดนึงปรากฏว่าในฐานะในการจัดรายการนั้นเนี่ยทำให้เขาต้องหลุดจากตำแหน่งนายกไม่ใช่เพราะใครก็เพราะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแหละครับผมแล้วคุณจะให้ผมมานั่งมองถึงศาลรัฐธรรมนูญในแง่ดีได้ยังไงเพราะแต่ละเรื่องที่คุณเคยทำเนี่ยคุณล้มมากี่รัฐบาลแล้วคือหมอเลียบคือแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทสช.ไงครับ
ใช่ไหมนี่คือประเด็นใช่ใช่แล้วยังไงต่อดีสำหรับคนไทยซึ่งติดตามประเด็นนี้คือผมว่าเรื่องทศชซึ่งหมอเล็กก็เคยเป็นเหยื่อของศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าคุณก็โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปด้วยผมโดนตัดสิทธิ์ในกรณีของพรรคพลังประชาชนวันที่3ธันวาคมคือตอนท้ายไทยผมไม่ได้ตัดสิทธิ์ผมไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคแต่มาโดนตอนพรรคพลังประชาชนในรอบที่2โดนไป5ปีตอนนั้นใช่ครับใช่ครับตอนนี้ในส่วนของทศช.เดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปว่ายังไงนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมยังติดใจอยู่เอ๊ะแล้วฝั่งของพรรคพลังประชารัฐล่ะเพราะมีหลายเรื่องนะฮะตั้งแต่1ก็คือเรื่องที่ว่าโต๊ะจีนที่มีคนไปร้องแล้วนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องคุณสมบัติของคุณอุตมะที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่มีคนมาท้วงว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแล้วเป็นหัวหน้าพรรคได้อย่างไรประเด็นที่3ที่ตอนนี้ก็เริ่มมีคนไปร้องแล้วเช่นเดียวกันก็คือกรณีของที่พรรคพลังประชารัฐเสนอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของตัวเองครับคำถามก็คือว่าเขามีการบอกว่าคุณสมบัติของคนที่จะเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามซึ่งมีคุณสมบัติอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าจะต้องไม่เป็นข้าราชการอื่นคำถามก็คือว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์เป็นอะไรบ้างเป็นแน่นอนนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งนึงก็คือเป็นหัวหน้าคสช.คำถามคือว่าหัวหน้าคสช.เป็นข้าราชการอื่นหรือไม่ข้าราชการอื่นนี่เทียบเท่าข้าราชการการเมืองด้วยหรือเปล่าไม่แต่ข้าราชการการเมืองก็คือนายกนะใช่ข้าราชการการเมืองนี่เขายกเว้นให้คือคนที่จะมาอยู่ในบัญชีนายกในข้าราชการการเมืองทำได้แต่ข้าราชการอื่นไม่ได้หัวหน้าคสช.ถือว่าเทียบเท่าตำแหน่งข้าราชการอื่นๆหรือเปล่าใช่เพราะว่าทุกวันนี้ถามว่าเป็นข้าราชการไหมเป็นเพราะรับเงินจากราชการมีเงินเดือนจากข้าราชการต่อเนื่องกันมา5ปีแล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยรับเงินจากราชการก็ต้องเป็นข้าราชการแน่แต่เป็นข้าราชการอื่นหรือเป็นข้าราชการการเมืองอันนี้หมอเลียบตั้งคำถามถึงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งใช่เพราะว่าทำไมวันๆดูแต่เรื่องทสช.เรื่องทสช.เร็วมากเพราะว่าอย่างเรื่องโต๊ะจีนมีคนโพสต์มาบอกตอนนี้50กว่าวันแล้วไปถึงไหนหรือเรื่องของคุณอุตมะก็คงหลายสิบวันละตอนนี้ของพลเอกประยุทธ์รู้สึกมีคนยื่นไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผมจะสวนทางนิดนึงเพราะว่าแรงกดดันที่มีต่อกกต.ให้ยุบทสช.เนี่ยจากสังคมมันมีเยอะเพราะเหตุการณ์วันศุกร์ใช่มาแล้วงานเลยเดินเร็วคือหมายความว่าทนายเนี่ยของทสช.เนี่ยไปถึง10โมงเนี่ยถ้าคุณไปดูในช่วงเช้าวันพุธเนี่ยนะฮะไปถึง10โมง11โมงกว่ามติมาแล้วคือยังไม่ทันได้ชี้แจงครับคุณจรุงวิทย์ภูมิมาเนี่ยนั่งรถไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นคือหมอกันเล่นกันบอกว่าเฮ้ยสปีดในการทำงานและการเลือกปฏิบัติเนี่ยหรือไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่กกต.วันนี้ต้องมานั่งพิจารณาดูบทบาทของตนเองใช่พลังประชารัฐไม่ใช่ว่าคุณไม่หยิบขึ้นมาสักเรื่องไม่ได้ใช่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกกต.มีไฟบังคับนะฮะวันพรุ่งนี้คือ15กุมภาพันธ์เนี่ยกกต.จะต้องเหมือนกับปิดว่าคุณสมบัติของคนที่อยู่ในบัญชีนายกมีใครบ้างถ้าหากกรณีของพลเอกประยุทธ์ยังไม่ชัดคุณจะบอกว่ายังไงตกลงรับได้ใช่ไหมหรือยังไงเพราะนี่มันไม่ใช่ว่าจะเลื่อนไปได้อีกนะฮะเพราะ15กุมภานี้คือวันสุดท้ายในการประกาศคนที่มีสิทธิ์ที่จะเป็นอยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคแล้วก็จะประกาศคอนเฟิร์มรายชื่อผู้สมัครลงเป็นส.ส.ด้วยใช่วันศุกร์แต่ว่าคืออย่างนี้ในกรณีนี้เนี่ยเขาก็คงจะประกาศหมดนี่ใช่ไหมมันคงไม่มีอะไรที่ผิดไปจากปกติคือคนที่ไปสมัครส่วนใหญ่ก็จะประกาศแล้วถ้าคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ขัดต่อรัฐธรรมนูญล่ะโทมันเราไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความฝันนะหมอเลียบมันไม่เกิดขึ้นหรอกโทแต่ว่าอันนี้มองในมุมที่ถ้าลงรายละเอียดว่ากกต.ไปนั่งดูจริงๆมันมีเรื่องที่สามารถตรวจสอบดูได้ใช่ครับโอเคแต่ว่าหมอเลียบก็เข้าใจใช่ไหมว่าสถานการณ์ในสังคมมันไม่ได้เป็นในอย่างที่หมอเลียบพูดถึงไงคือสถานการณ์ในสังคมวันนี้มันคือจัดหนักทสช.ลูกเดียวแล้วอ่ะคือซ้ำเติมหลังจากที่พลาดไปอ่ะไม่คือเราต้องนั่งนึกว่าวันนี้เรากำลังเลือกตั้งไปเพื่ออะไรฮะเราเลือกตั้งเพื่อที่เราจะกลับไปสู่ประชาธิปไตยใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนทางต่างๆเนี่ยมันก็ต้องชัดเจนมีลักษณะของการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมเพราะตอนนี้มีคนไปเปรียบเทียบแล้วการเลือกตั้งของประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งเราประมาณสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยโอ้ของเขานี่มีการเลือกตั้งอย่างสนุกสนานมีเสรีเป็นธรรมมากมายในขณะที่การเลือกตั้งของประเทศไทยซึ่งเคยเป็นผู้นำของประชาธิปไตยตอนช่วงที่อินโดนีเซียเนี่ยล้มลุกคลุกคลานมีปัญหาต่างๆเราเองก็แบบมีการเติบโตช้ำใจมาต่อเนื่องเราเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยวันนี้แต่การเลือกตั้งของเราคือในขณะที่มีการเลือกตั้งหาเสียงอยู่เนี่ยพรรคการเมืองนึงกำลังจะโดนยุบครับโดยที่องค์กรซึ่งมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งเนี่ยเดินหน้าในการชงเรื่องให้ยุบพรรคการเมืองนั้นครับนะอันนี้ก็สร้างสรรค์ดีอันนี้ประเทศเรามีประเทศอื่นไม่ค่อยมีเดี๋ยวว่าแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อความเป็นธรรมพลังประชารัฐเดี๋ยวช่วงหน้ามันยังมีประเด็นเรื่องนโยบายเดี๋ยวผมถามมอเลสต่อนิดนึงดูในสถานการณ์โดยรวมในวันนี้เนี่ย
เมื่อบิ๊กตู่ไม่ยอมร่วมดีเบตเนี่ย มันก็หมดสนุกหรือเปล่าทั้งที่ผมก็ท้าไปแล้วว่า Voice เนี่ยเราจะจัดงานใหญ่ในช่วงต้นเดือนมีนาคมครับนะที่ปิดเราเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดกลับมาเนี่ยจัดดีเบตใหญ่ครับบิ๊กตู่เนี่ยไม่กล้าลงมาดีเบตคือทำไมมันคือทำไมท่านส่งคุณอุตมะมาดีเบตกับคุณธนาธรคุณอภิสิทธิ์อะไรอย่างงี้มันไม่ใช่คุณอุตมะก็ไม่ใช่นักพูดอ่ะใช่ครับเออคือแล้วคุณอุตมะถ้าหากบอกว่าคุณจะมาดีเบตในฐานะที่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้แล้วคือเมื่อก่อนเนี้ยถ้าหากมี3ชื่อถ้ามีพลเอกประยุทธ์มีคุณสมคิดมีคุณอุตมะคุณอุตมะอาจจะพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าผมมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีมีสิทธิ์มาดีเบตวันนี้เนี่ยคุณเป็นแค่หัวหน้าพรรคนะคุณไม่ได้มีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าพลังประชารัฐเกิดได้เสียงข้างมากหรือไปรวมกับสว250เสียงซึ่งมีคนถกกันมากมายในรายการดีเบตเนี่ยนะเขาก็เสนออุตมะไม่ได้งั้นอุตมะจะมาพูดในฐานะอะไรเพราะฉะนั้นคือถ้าตอนแรกมี3คนยังมีสิทธิ์มาใช่แต่ถ้ามีบิ๊กตู่คนเดียวแล้วบิ๊กตู่ไม่โผล่มาเนี่ยมันก็ผิดคอนเซปต์ดีเบตแล้วเพราะดีเบตมันคือต้องแคนดิเดตนายกใช่แล้วถ้าหากบอกว่าพังประชารัฐไปหาเสียงอย่างนู้นอย่างนี้สุดท้ายสมมติพลเอกประยุทธ์เป็นนายกบอกเฮ้ยผมไม่ได้หาเสียงอย่างนี้ผมไม่ทำอย่างนี้ก็ได้หรือเปล่าอืมโอเคนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าขอคุย2เรื่องใหญ่ๆแล้วก็มีเรื่องอื่นนะการเมืองทั้งนั้นครับการใช้งบประมาณของรัฐบาลนี้ตอนนี้ปรากฏว่าเงินมันออกไปค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็เรื่องมารดาประชารัฐเนี่ยนะฮะผมชอบ มันโดนชื่อมันโดนนะรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาคุยกันในประเด็นนี้ให้ทุกมื้อของคุณเป็นผัก2ข้าว1เนื้อ1ลดพุงลดโรคจากสสสมาซุ่มผูกคิดกันนะครับกับนายแพทย์สุรพงษ์สื่อวงลีกับและผมนะครับเรื่องของการใช้งบประมาณนี้หมอเล็กต้องช่วยอธิบายนิดนึงว่าทำไมมันเป็นประเด็นขึ้นมากรมบัญชีกลางเขาแถลงอะไรคือจริงๆเหมือนกับเป็นข่าวเล็กๆเพราะว่ามีข่าวอื่นที่เป็นข่าวใหญ่ที่ทุกคนสนใจมากกว่านะแต่ผมอ่านข่าวนี้ด้วยความสนใจอย่างยิ่งเพราะว่ากรมบัญชีกลางเนี่ยเพิ่งแถลงว่าใน4เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ2562ก็คือถึงเมื่อประมาณสิ้นเดือนมกราคม2512คือครับตุลาพฤศจิกาธันวาของ61แล้วก็มกราคม62 4เดือนมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 1.35 ล้านล้านจากงบประมาณทั้งปีคือ3ล้านล้านถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 45% โอ้โห4เดือนเบิกงบประมาณไปแล้ว 45% เกือบครึ่งหนึ่งอีก8เดือนเหลืองมันให้ใช้แค่ 55% โอ้ซึ่งอันนี้ผิดปกติคือใช้เงินเร็วคือธรรมดาอย่างผม ตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยคือแพทเทิร์นเลยของการเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยจะเบิกจ่ายกันตอนช่วงหลังช่วงครึ่งหลังของปีคือ6เดือนแรกเนี่ยจะเบิกจ่ายไม่เยอะไปเบิกจ่ายกันตอนช่วงหลังครึ่งปีเพราะว่าพวกโครงการต่างๆอะไรเงี้ยที่มันมีการต้องจัดประมูลนู่นนี่นั่นมันก็จะไปเบิกจ่ายกันตอนนั้นแต่ครั้งนี้ปรากฏว่า4เดือนใช้ไปเกือบครึ่งหนึ่ง 45% แล้วและอีก8เดือนมีเงินอยู่แค่นั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนั่นแสดงว่าที่แถลงออกมาแล้วคนแค่เห็นเป็นตัวเลขเนี่ยแล้วไม่ได้ให้ความสำคัญเนี่ยอันนี้คือหลุดตกข่าวไปตกข่าวเพราะว่า 45% เนี่ยมันควรจะถ้าเอาตามมาตรฐานปกติน่าจะอยู่ประมาณสัก 35% ใช่ไหม 33% คือถ้า6เดือนเนี่ยอาจจะ 45% ที่เข้าใจได้ okay. แต่4เดือน 45% แล้วกุมภามีนาซึ่งจะครบ6เดือนเนี่ยสมมติเกิดใช้เกินไป 50% ไปแล้วเนี่ยครึ่งหลังของปีเนี่ยจะทำอะไรกันแสดงว่าอัดฉีดกันเต็มที่ก่อนเลือกตั้งถ้ามองตามความเป็นจริงความอย่างนั้นก็คือว่าเขาพยายามที่จะล้างท่ออนุมัติงบประมาณออกมาให้เร็วในหลายๆโครงการผมดีเฟนต์รัฐบาลได้ไหมได้เลยก็คือการเบิกจ่ายงบประมาณรวดเร็วทันใจเพราะว่าปกติหน่วยงานราชการบางทีมีปัญหานะคือมันก็หมอเลยเข้าใจไหมคือมันมีงบแต่ว่ามันไม่มีการใช้อ่ะอันนี้แต่ถ้าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องใช้เยอะๆเร็วๆคำถามก็คือว่าไอ้นโยบายต่างๆที่ใช้เงินลงไปเนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจแบบไหนครับถ้าแบบประเภทที่เหมือนที่เขาบอกว่ากระตุ้นก่อนปีใหม่ที่แจกสารพัดแจกไป 7-8 หมื่นล้านบาทนั้นหรือเปล่าแล้วมันได้ผลกลับมาจริงๆแค่ไหนอันนี้คือสุดท้ายแล้วอาจจะต้องมานั่งดูแล้วว่าตกลงการใช้งบประมาณในช่วงทั้งนี้ถึงวันเลือกตั้งมันมีอะไรที่มันผิดปกติมันคือแต่ว่าถ้าจะเข้าใจว่าเขาอัดเต็มที่
พื่อให้เหมือนกับตัวเลขเศรษฐกิจมันดีขึ้นหรืออย่างน้อยคือในมุมนึงให้หวานเม็ดเงินลงไปทุกโครงการให้มันครบในช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไปแล้วอ่ะเดี๋ยวจะมีรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยมีความชอบธรรมไหมถ้าพูดอย่างนั้นอธิบายอย่างนั้นแล้วอีก8เดือนที่เหลือจะอยู่กันยังไงครับคืองบของรัฐมันต้องมีใช้ใช่ไหมใช่อีก8เดือนที่เหลือที่มีเงินแค่ 55% จะอยู่กันอย่างไรโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องตามต่อไปครับนะฮะโอเคแต่ว่าตัวเลขที่ออกมามันไม่ค่อยปกติใช่ครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าไปดูนโยบายของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเขาชูบิ๊กตู่เป็นนายกต่อเนี่ยหลายเรื่องก็กระโดดออกมานะคือยกตัวอย่างอย่างมารดาประชารัฐเนี่ยมันโดดเหมือนอย่างภูมิใจไทยเขาเสนอกัญชาเสรีคนก็พูดถึงเยอะมารดาประชารัฐคนก็พูดถึงเยอะและคนเอาไปเทียบกับนโยบายประชาธิปัตย์ที่จะแจกเงินเด็กตั้งแต่เกิดจนถึง8ขวบที่เขาพูดว่าเกิดปั๊บรับแสนเกิดปั๊บรับแสนอันนั้นก็หลายคนก็ชอบนะก็วิจารณ์กันเยอะเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มารดาประชารัฐคือให้ตั้งครรภ์เลยครับอยู่ในท้องเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนที่1อยู่ในท้องแม่เนี่ยครับได้แล้วฮะคือแม่ได้แล้วเตรียมซื้อแพมเพอร์ซื้อนมไว้เลยแล้วยาวไปจนถึง6ขวบใช่คราวนี้อันนี้ก็เห็นองค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยปรบมือให้เยอะนะผมสัมภาษณ์พรรคสามัญชนเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันต้องแจกอย่างทั่วหน้าแต่โดยไอเดียโดยคอนเซปต์เนี่ยไม่เลวแต่ทำไมหมอเลียบจะหามุมวิจารณ์เนี่ย ผมรู้สึกว่ามันก็แม้กระทั่งคนประชาธิปัตย์ผมเห็นหลายคนก็โอเคถือว่านี้สร้างสรรค์ครับผมคือคำถามที่ผมมีขึ้นมาทันที2คำถาม1คือใช้เงินเท่าไหร่โอเค2ก็คือเอาเงินมาจากไหนพอผมไปดูอย่างเงี้ยคือในขณะที่ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์ตลอดว่าโอ้ยใช้เงินเปลืองโน่นนี่นั่นมันไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็พยายามจะตัดโน่นตัดนี่สุดท้ายเหมือนกับมีคนแพร่มาว่ากลัวเหมือนกันว่าจะลดเรื่องเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพให้เฉพาะคนจนเท่านั้น okay. แต่ว่าคนทั่วไปไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นใช้เงินประมาณสัก 180,000 ล้าน 180,000 ล้านต่อปีสำหรับหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า okay, ทั้งระบบ 180,000 ล้านคราวนี้มาบอกว่าเอ้ยตรงนั้นไม่เอามันใช้เงินเปลืองแต่ว่าถ้าหากสมมุติว่าเกิดใช้เรื่องเกี่ยวกับมารดาประชารัฐเนี่ยคนนึงประมาณ 180,000 บาทต่อปีไม่ต่อ6ปีต่อ6ปีต่อ6ปีปีนึงก็คือประมาณ 30,000 บาทโอเค 30,000 บาทเด็กเกิดใหม่ประมาณ 700,000 คนต่อปีเด็กเกิดใหม่ 700,000 คนต่อปีแล้วถ้าคูณ 80,000 บาทต่อปีคูณ 30,000 บาทต่อปีคูณ 30,000 บาทต่อปีก็ประมาณ 20,000 ล้านงั้นปีแรกจะใช้เงิน 20,000 ล้านแต่มันจะสะสมไปเรื่อยๆ6ปีแล้วหลังจากนั้นเด็กก็คนกลุ่มหนึ่งออกไปคนหนึ่งกลุ่มใหม่ก็เข้ามาที่เกิดใหม่ฉะนั้นจะใช้ปีหนึ่งประมาณ 130,000 ล้านบาทเฮ้ยมันใช้เยอะขนาดนั้นเลยหรือ 130,000 ล้านบาทนะครับอ๋อนี่แสดงว่าโครงการนี้โดยรวมฟังดูแล้วแบบเข้าท่าเพราะว่าแจกเงินช่วยเหลือเด็กใช่แต่ว่ามันใช้เงินเยอะไปหน่อยเยอะไปไม่หน่อยอ่ะไม่หน่อยอ่ะเยอะเลยเยอะไปเยอะทีเดียวไอ้เกิดปั๊บรับแสนก็พอก็น่าจะพอๆกันอันนั้นก็ใช้เยอะแต่นี่คำถามคือว่าแล้วเอาเงินมาจากไหนโอเคโอเคเพราะว่าตอนนี้ถ้าบอกว่าทุกคนเนี่ยทุกพรรคเนี่ยคำถามคือมีโครงการที่ใช้เงินเยอะเลยถ้าโครงการที่หาเงินล่ะหาเงินมาจากไหนจากภาษีจากภาษีจะได้มาจากไหนก็จากการที่มีการจับจ่ายใช้สอยมีการลงทุนของภาคเอกชนลงทุนของภาครัฐมีการลงทุนของต่างประเทศอะไรต่างพวกนี้แต่ถ้าเศรษฐกิจมันเป็นอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อทำอย่างนี้หรือไม่แต่ว่าถ้าเขาจะบอกว่าทีพวกคุณมีนโยบายที่สนับสนุนแนวทางรัฐสวัสดิการเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรืออนาคตใหม่เนี่ยก็มีโครงการเยอะแยะซึ่งใช้งบประมาณมหาศาลทำไมพอพลังประชารัฐทำเนี่ยเป็นปัญหาก็เดี๋ยวพอไม่ทำก็หาว่าไม่ทอดทิ้งคนจนอีกคือผมอยากให้ลองสังเกตเรื่องเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า30บาทเนี่ยเป็นหลักประกันที่ไม่มีใครอยากใช้คือไม่มีใครอยากป่วยทุกคนอยากจะสุขภาพดีจนทั้งถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเป็นหลักประกันที่เหมือนกับเป็นรองรับไม่ให้เกิดการล้มละลายเมื่อมีการเจ็บป่วยแต่หลักประกันไม่ว่าจะเป็นรัฐสวัสดิการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาก็ดีหรือเรื่องของเด็กก็ดีเรื่องคนชราก็ดีเนี่ยเป็นหลักประกันที่ทุกคนเนี่ยควรจะได้ทุกคนแต่มันจะอย่างนั้นเนี่ยมันต้องควบคู่กับการที่รัฐต้องมีรายได้อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ที่จะให้ทุกคนเยอะๆเนี่ยคุณก็ต้องดูว่ามีตังค์ที่จะแจกพอหรือเปล่าใช่โอเคงั้นถ้าผมถามพลังประชารัฐว่ามารดาประชารัฐนี่นะคุณจะทำใช่ไหมตกลงเงินจะมาจากไหนคุณจะขึ้นภาษีเราหรือเปล่า
ภาษีอย่างของพวกประเทศต่างๆที่เขามีเรื่องสวัสดิการเนี่ยภาษีไปถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีไหวไหมไหวไหมคนไทยรับได้เปล่าไม่ได้รับไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้40เปอร์เซ็นต์นี่ก็เยอะไปแล้วงั้นผมถามว่าแล้วเงินจะมาจากไหนล่ะตอบให้หน่อยแล้วที่น่าตั้งคำถามคือกกต.ก่อนหน้าที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยพูดอยู่เสมอนะว่าใครจะเสนอนโยบายอะไรเนี่ยคุณต้องมาขออนุญาตกกต.ก่อนถูกนโยบายอันนี้แถลงรายละเอียดกกต.ยังว่ารายจ่ายต่างๆเหล่านี้จะเอาเงินมาจากไหนครับแต่ว่าที่เขาจะแจกเขาจะแจกเฉพาะลูกคนยากคนจนใช่ไหมไม่เอ้าคือถ้าประกาศอย่างนี้คือแจกทุกคนนะครับปีละ 700,000 คนนะครับโอ้ยงั้นมันเยอะไปแล้วคุณเขามีตังค์เลี้ยงลูกเองแล้วไปแจกทำไมคุณปื้มเงี้ยมีลูกผมก็ไม่คือผมรู้สึกว่าต้องแจกถ้าเกิดอยู่ในใต้เส้นความยากจนถูกต้องคือถ้ามีหลักเกณฑ์อย่างนั้นโอเคคำถามก็คือว่าไม่ได้พูดชัดเจนว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโอเคเพราะงั้นอันนี้ต้องเป๊ะเรื่องเงินครับเพราะมันมีเงินจำกัดใช่แต่ว่าผมเห็นที่ฮังการีนะวันนั้นผมต้องดูข่าวน่าสนใจเขาต้องการกระตุ้นให้คนมีครอบครัวมีลูกครับแล้วเขาเสนอกฎอันนึงก็คือว่าถ้ามีลูกคนที่4เนี่ยในปีนั้นเนี่ยที่ลูกคนที่4คลอดออกมาเนี่ยครับทั้งพ่อและแม่ไม่ต้องจ่ายภาษีรายได้บุคคลครับสุดยอดคือฮามากซึ่งผมว่าอันนี้ผมเห็นด้วยนะคือหนึ่งคือไม่ได้เป็นการจ่ายเงินจากรัฐเพียงแต่ว่ารัฐลดหย่อนภาษีให้เพราะว่าคนนั้นมีภาระเลี้ยงลูกใช่เหมือนกับเวลาเราหักถ้าเรามีบุตรหักได้แค่ 30,000 ซึ่งน้อยมากนะ คุณใช้ 30,000 เลี้ยงลูกทั้งปีนี่มันก็ไม่ได้มันไม่พอแต่ว่าอันนี้โอเคกว่าเพราะมันไม่ได้ไปตัดรายได้ไม่คือมันไม่เพิ่มใช้จ่ายใช่มันแค่ตัดรายได้ภาครัฐใช่โอเคแล้วก็เขาให้แค่ปีเดียวด้วยใช่ไหมฮะนับปีคือไม่ใช่ตลอดชีวิตอ่ะไม่ใช่6ปียาวอะไรอย่างเงี้ยผมต้องไปเช็คแต่ว่าเขาคงไม่กล้าถึงขั้นที่บอกว่าถ้ามีลูก4คนไม่จ่ายภาษีตลอดชีวิตสำหรับพ่อแม่ คงไม่ฮึกเหิมขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้คือฮามากเพราะฉะนั้นโดยคอนเซปต์มารดาประชารัฐชื่อเนี่ยมันโดดดีนะนี่ไม่ยอมเชียร์พลังประชารัฐเลยนะฮะไม่ผมไม่เชียร์นโยบายอะไรก็ตามเนี่ยที่ไม่มีที่มาที่ไปโอเคพูดถึงเชียร์ไม่เชียร์เนี่ยนะจริงๆแล้ว Voice TV เนี่ยสำหรับผมเนี่ยถ้าจะเป็นสื่อที่เป็นโปรพาแกนดาแล้ววันๆด่าในแบบที่ไม่มีเหตุผลเลยเนี่ยสำหรับผมนะ Voice TV เนี่ยยังหน่อมแนมคือถ้าให้ผมทำโปรพาแกนดาเต็มๆนะแบบสไตล์แบบสนธิลิ้มทองกุลวิจารณ์คุณทักษิณเนี่ยแบบสมัยก่อนที่คุณสนธิเขาแบบจัดเต็มเนี่ยครับทำได้แต่ว่าเราไม่ทำเรามีจรรยาบรรณเราเป็นสื่อสารมวลชนครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณดูรายการใน Voice เนี่ยผมนั่งดูตลอดแล้วก็นั่งจัดตลอดเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่โปรพาแกนดาที่ปลุกระดมที่สร้างความสับสนหรืออะไรในสังคมที่สร้างความรุนแรงทางการเมืองมันเป็นสถานีข่าวนั้นก็เชิญคุณหมอปิดรายการวันนี้ด้วยอะไรสักอย่างที่ให้กำลังใจผู้ชมนิดนึงเพราะว่าผมบอกเลยว่าที่กสทช.สทช.ทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องครับคือถ้าเป็นสื่อที่ปลุกระดมให้คนออกมาเห็นค่ากันแบบที่เกิดขึ้นในรวันด้าเนี่ยโอ้อย่างนั้นต้องปิดครับแต่ว่าทุกวันนี้เราเป็นสถานีข่าวเฉยๆก็แค่นั้นน่ะมีคนบอกผมว่าที่เขากลัวมากก็คือการวิพากษ์วิจารณ์ที่มีหลักฐานทางวิชาการมีหลักฐานข้อมูลรองรับเพราะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ทำให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วคนเชื่อแล้วคนจะกลัวมากคนที่ทำผิดเนี่ยจะกลัวมากเพราะฉะนั้นเอาจริงคือถ้าเป็นการปลุกระดมทางการเมืองแล้วคนดูแล้วรู้ว่านั่นเป็นพฤติกรรมการปลุกระดมเนี่ยในมุมหนึ่งมันไม่น่ากลัวเท่ากับการวิพากษ์วิจารณ์โดยหลักการและเหตุผลที่สามารถโน้มน้าวให้คนเชื่อได้ถูกต้องครับโอเคเพราะฉะนั้นก็เลยต้องปิดวันนั้นหนักแน่นและยั่งยืนกว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือกลับคืนสู่ประชาธิปไตยทำให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงมีกสทช.ที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง มีหน่วยงานต่างๆที่แบบเข้ามาช่วยกันสร้างเสรีและเป็นธรรมในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และผมก็เชิญชวนพี่น้องทุกคนประชาชนทุกคนเข้าไปสู่คูหาการเลือกตั้งครั้งนี้นึกถึงอนาคตของประเทศนึกถึงอนาคตของลูกหลานของเราครับจริงๆและสิ่งที่คาดหวังจากคนทุกคนซึ่งประกอบอาชีพไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจประเภทใดก็คือองค์กรที่กำกับดูแลเนี่ยจะต้องเป็นกลางใช่อย่างแท้จริงแล้วก็ให้โอกาสผู้ประกอบการถูกต้องครับใช่ไหมเราพูดถึงทั้งกกต.นะใช่กกต.ทั้งปปช.แล้วก็ทั้งกสทช.เพราะว่าถ้า impartiality และ credibility ไม่เหลือเมื่อไหร่เนี่ยองค์กรในสระพวกนี้ไปต่อไม่ได้นะถูกต้องคนก็หมดความคาดหวังอะไรเลยใช่ครับโอเคนะให้คนหมดหวังกับประเทศนี้เลยครับก็เดินหน้าต่อไปได้นะครับแล้วก็หวังว่า Voice TV จะไม่โดนอะไรอีกนะฮะหลังจากนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ดูออนไลน์ไปก่อนครับสำหรับทุกคนนะครับแล้วนั่นคือสุโมคิดในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งในคืนวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ก่อนเข้มข้นหอมมันที่หนึ่งในใจคนไทย